น่าจะถูกใจนะครับก็เรื่องการเปลี่ยนสถานะนะครับเราแรกเริ่มเดิมทีนะครับเราพอจะรู้จักมันว่านะครับถ้าเกิดพูดถึงเคสอย่างง่ายๆอย่างเช่นการเปลี่ยนสถานะของน้ำแข็งนะครับกลายเป็นน้ำนะครับในสถานะของเหลวคือพอเราพูดถึงน้ำหรือวอเตอร์ใช่ไหมครับมันคือเราก็มักจะบอกว่ามันคือของเหลวเนาะนะครับแล้วก็เป็นไอน้ำนะครับหรือว่าเวเปอร์นะครับในสถานะแก๊สนะครับเราก็มักจะนึกถึงความสัมพันธ์อยู่2ตัวเนาะก็คือ MC delta T นะครับอันนี้คือการดูดกลืนความร้อนปกตินะครับความร้อนถูกดูดกลืนในสำหรับสสารในสถานะ1 นะครับแล้วพอดูดกลืนไปแล้วอุณหภูมิมันเพิ่มนะครับเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความร้อนที่ดูดกลืนเข้าไปนะครับอันนี้เราพอจะทราบนะครับแต่ว่าทีนี้ครับพออุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นมานะครับจนถึงจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนสถานะนะครับเป็นจนถึงอุณหภูมิที่เป็นการเปลี่ยนสถานะเช่นจุดเดือดจุดหลอมเหลวอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าระบบนะครับมันดูดกลืนความร้อนเข้าไปอีกนะครับความร้อนที่ถูกดูดกลืนเข้ามามันจะไม่ได้ถูกเอาไปใช้ในการเปลี่ยนอุณหภูมิแล้วแต่ว่าถูกเอามาใช้ในการเปลี่ยนสถานะอันนี้ตามที่เราคุยกันเมื่อครั้งที่แล้วนะครับแล้วปริมาณความร้อนตรงนี้นะครับเราเรียกกันว่าความร้อนแฝงนะครับหรือว่า latent heat นะครับมันก็เลยเป็นที่มาของตัว Q เท่ากับ ML นะครับหรือตรงนี้สังเกตว่าผมเขียนเป็น M บ้าง N บ้างนะครับอันนี้มันแล้วแต่ว่าเราจะพิจารณาเรื่องของความจุความร้อนเป็นปริมาณต่อมลนะครับหรือว่าปริมาณต่อมวลนะครับถ้าเป็น MC delta T นะครับ C จะหมายถึงความจุความร้อนต่อ1หน่วยมวลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น NC delta T นะครับจะหมายถึงความจุความร้อนต่อ1หน่วยมวลเช่นเดียวกันกับความร้อนแฝงนะครับถ้าเกิดว่าความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะจริงๆแล้วมันคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเชื่อมโยงกับบทก่อนๆนะครับมันก็คือตัว delta H หรือ enthalpy ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจากH2O นะครับไปเป็น H2O อีกสถานะหนึ่งนั่นแหละนะครับตัวเดียวกันนะครับตัวเดลต้า H ตัวนี้กับ Q นะครับซึ่งไอความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะนะครับก็ขึ้นอยู่กับค่าความร้อนแฝงนะครับหรือว่า latent heat หรือว่าตัว L นะครับของสสารวัสดุตัวนั้นนะครับทีนี้ครับวิธีการมองอีกหนึ่งแบบนะครับก็คือเราเปลี่ยนนะครับจากการมองเคิร์ฟนะครับจากการมองความสัมพันธ์ระหว่างการดูดกลืนความร้อนกับอุณหภูมินะครับเรามามองความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับอุณหภูมิในการเปลี่ยนสถานะเพราะว่าอย่างถ้าเกิดสมมติผมพูดถึงกราฟที่มี P กับ Q ตรงเนี้ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องฟิกตัว P หรือความดันเอาไว้ที่ค่าใดค่าหนึ่งเนาะดังนั้นเราก็จะทราบว่านะครับอย่างเช่นที่ความดัน1บรรยากาศนะครับTM นะครับหรือว่าจุดเดือดนะครับก็จะมีค่าเป็น0องศาเซลเซียสหรือว่า273เคลวินนะครับหรือว่า100องศาเซลเซียสนะครับมันคือ373เคลวินทำนองนี้นะครับแต่ถ้าเกิดนะครับเราลองมามองรูปภาพนะครับในเฟสไดอะแกรมนะครับไอ้กราฟที่เรามองเมื่อกี้นะครับมันคือเส้นแค่เส้นเดียวบนเฟสไดอะแกรมนะครับสังเกตว่าตัว T คือตัวอุณหภูมินะครับอันนี้มันคือการที่ว่าดูดความร้อนเข้ามาปื๊ดนะครับถึงจุดที่มันเปลี่ยนสถานะนะครับดูดกลืนความร้อนไปแต่อุณหภูมิเท่าเดิมนะครับมันก็ยังคงอยู่ที่จุดนี้นะครับแล้วทีนี้พอเปลี่ยนสถานะเสร็จแล้วมาเป็นของเหลวแล้วนะครับดูดกลืนความร้อนต่อไปอุณหภูมิก็เพิ่มไปนะครับปื๊ดนะครับจนถึงจุดเดือดนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนสถานะแล้วหลังจากนั้นก็ดูดกลืนความร้อนต่อไปในสถานะแก๊สอะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่านะครับจากรูปของเฟสไดอะแกรมนะครับเราสามารถที่จะระบุได้เลยนะครับสมมติถ้าเกิดผมใส่ค่าความดันไป1ค่าใส่ค่าอุณหภูมิไป1ค่านะครับแล้วก็บรรจงจุดมันลงไปปุ๊บตรงนี้นะครับเราก็จะได้ว่าโอเคที่ความดันที่อุณหภูมิเท่านี้น้ำเป็นสถานะของเหลวนะครับหรือถ้าเกิดสมมติว่าจากจุดนี้นะครับผมลองลดอุณหภูมิซินะครับลดอุณหภูมิไปสักพักนึงนะครับมันก็จะมีจุดที่มันเปลี่ยนสถานะกลับมาเป็นของแข็งอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่านะครับเรื่องของการเปลี่ยนสถานะเนี่ยนะครับมันก็มีความขึ้นอยู่กับความดันนะครับนั่นหมายความว่าอย่างเช่นสมมติเราเปลี่ยนสภาวะนะครับมาสมมติมาต้มน้ำบนยอดเขาอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะได้ว่านะครับจุดเดือดของน้ำเนี่ยมันต่ำลงคือถ้าเกิดเราเปลี่ยนมา
เปลี่ยนแปลงนะครับเราเปลี่ยนมาพิจารณาการเปลี่ยนแปลงบนเส้นสีน้ำเงินนะครับเราก็จะพบว่าถ้าเกิดเราเริ่มจากอุณหภูมิปกติธรรมดาที่น้ำเป็นของเหลวนะครับเราเพิ่มอุณหภูมิไปจนน้ำเดือดนะครับปรากฏว่าถ้าอุณหภูมิต่ำนะครับน้ำเดือดง่ายขึ้นนะครับซึ่งเราก็ได้อธิบายไปในครั้งที่แล้วนะครับทีนี้ครับมันก็จะมีตัวสมการนะครับอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าสมการคลาวเซียสคาเปรงนะครับซึ่งสมการคลาวเซียสคาเปรงก็เป็นสมการที่บรรยายถึงสภาวะนะครับในขณะที่เกิดการเปลี่ยนสถานะนะครับนั่นคือเอามาใช้อธิบายนะครับเรื่องของจุดเดือดนะครับแล้วก็จุดล้อมเหลวนะครับซึ่งเราก็จะมองว่านะครับจุดเดือดกับจุดล้อมเหลวจุดสมมติจุดเดือดนะครับจุดเดือดมันคือสภาวะที่ของเหลวกับแก๊สนะครับมันอยู่ด้วยกันนะครับมันคงประมาณว่ามันมีสภาพที่อยู่ร่วมกันณขณะนั้นนะครับนึกถึงน้ำในขณะที่เดือดนะครับเราเห็นมันเป็นทั้งของเหลวแล้วก็แก๊สผสมกันอยู่ใช่ไหมครับมีฟองปุดขึ้นมาหรือว่าในขณะที่น้ำมันกำลังละลายนะครับจากของแข็งเป็นของเหลวเราก็เห็นว่ามันมีทั้งน้ำแข็งนะครับแล้วก็น้ำในสถานะของเหลวนะครับอยู่ด้วยกันอยู่ณตรงนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการ derive นะครับในครั้งที่แล้วที่โชว์ให้ดูนะครับมันก็มาจากการที่เรากำหนดให้ตัว free energy เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ0หมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงของ Gibbs energy ของทั้ง2ของทั้งสถานะของเหลวแล้วก็ของแข็งมีค่าเท่ากับ0นะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะderive ออกมาเป็นตัวสมการด้านล่างนะครับซึ่งสมการด้านล่างนะครับมันมีอยู่2สมการนะครับก็คือมันมีอยู่2เคสนะครับเคสแรกนะครับคือเคสที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากของแข็งไปของเหลวนะครับก็คือพูดถึงการละลายนั่นเองนะครับซึ่งการละลายนะครับมันโอเคอาจจะมีปริมาตรที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับเดลต้า v นะครับเพราะว่านึกถึงสภาวะของแข็งแล้วก็ของเหลวเนาะของแข็งมันก็มีลักษณะเป็นก้อนแข็งๆอย่างเงี้ยนะครับส่วนของเหลวโอเคมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับไปตามภาชนะนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงปริมาตรไปมาระหว่างของแข็งกับของเหลวเนาะทำให้ปริมาตรเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่เยอะนะครับนึกถึงน้ำแข็งที่ละลายเป็นน้ำเนาะปริมาตรก็อาจจะประมาณเดิมนะครับต่างกันนะครับแต่ต่างกันไม่เยอะแต่ถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่น้ำเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอนะครับปริมาตรก็จะโอ้โหมีการฟุ้งกระจายนะครับเปลี่ยนไปแบบมหาศาลเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในสถานะแก๊สนะครับการที่จะบรรยายเรื่องการเปลี่ยนสถานะนะครับสมการตัวสมการที่ใช้มันก็จะมีรูปแบบต่างกันออกไปนะครับดังนั้นนะครับเราใช้สมการนี้นะครับในการอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวหรือจากของเหลวเป็นของแข็งนะครับซึ่งถ้าสังเกตนะครับมันก็จะเป็นมีลักษณะนะครับเป็นสมการเส้นตรงนะครับถ้าสมมติว่าเรากำหนดให้ตัว t ตัวนี้ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่จุดเดือดหรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดให้ตัว t ตรงนั้นเป็นค่าคงที่นะครับเราก็จะได้ว่าสมการนะครับตัวเดลต้า p ส่วนเดลต้า t ตัวนี้นะครับ p กับ t มีความสัมพันธ์กันเป็นเส้นตรงนะครับดังนั้นเนี่ยสมการแรกนะครับก็เป็นสมการที่อธิบายเส้นตรงที่เราเห็นนะครับในกราฟแล้วก็ส่วนสมการที่2นะครับก็เป็นส่วนที่เราเอามาใช้อธิบายเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งอย่างเส้นโค้งเส้นที่1นะครับอาจจะเอามาใช้อธิบายนะครับการระเหิดหรือว่าการซับไลน์นะครับในเท็กซ์มันเขียนว่าเป็นการซับไลน์นะครับเส้นนี้คือเส้นระเหิดนะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าเราใช้สมการคลาวเซียสคาเปรงตัวที่2มาอธิบายเส้นระเหิดนะครับตัวเดลต้า h ที่ใช้นะครับก็ควรจะต้องเป็นความร้อนแฝงสำหรับการระเหิดนะครับแต่ถ้าเราพูดถึง เส้นนะครับอีกเส้นนึงเส้นโค้งอีกเส้นนึงตัวนี้นะครับถ้าเกิดเป็น L กับ G เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเส้นหลอมเหลวนะครับถ้าเกิดเราอยากจะอธิบายเส้นหลอมเหลวนะครับตัวเดลต้า h นะครับหรือความร้อนแฝงที่ใช้นะครับก็จะต้องเป็นความร้อนแฝงสำหรับการโทษทีไม่ใช่การหลอมเหลวนะการระเหยนะครับความร้อนแฝงสำหรับการระเหยหรือว่าการเดือดนั่นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้ดังนั้นนะครับในแบบฝึกหัดเซต3นะครับ
เดี๋ยวเราดูไปดูมาเราจะเห็นว่าเราใช้สมการอยู่แค่2ตัวนี้แค่นั้นเองนะครับและเดี๋ยวผมคุยให้ฟังคร่าวๆแล้วให้เราไปทำต่อนะครับทีนี้ครับอันนี้แบบฝึกหัดเซต3ครับข้อ1นะครับคำถามข้อ1ถึง3จะเป็นข้อบรรยายนะครับก็ให้ตอนที่เราทำส่งนะครับก็ลองพยายามเขียนอธิบายนะครับบรรยายนะครับตามที่เราเข้าใจนะครับตรงนี้เราก็อาศัยว่าผมก็อาศัยว่าโอเคเราอยู่ปี3แล้วนะครับไม่จําเป็นจะต้องบอกเยอะว่าเขียนเรียงความเขียนยังไงเนาะนะครับเขียนยังไงให้คนอ่านรู้เรื่องนะครับตรงนี้เราต้องพยายามดูนะครับแต่ผมจะให้ข้อมูลทางเกี่ยวกับฟิสิกส์กับเรานะครับเท่าที่จะให้ได้นะครับอย่างเช่นว่าข้อแรกนะครับเขาถามว่านะครับจริงหรือไม่นะครับ is the following statement correct นะครับไอ้ที่พูดถึงตัวเอียงเนี่ยจริงหรือไม่นะครับเขาบอกว่านะครับเนื่องจากการที่ dry ice นะครับไอ้ dry ice เนี่ยมันคือน้ำแข็งแห้งเนาะนะครับซึ่งน้ำแข็งแห้งเนี่ยมันมีการเปลี่ยนสถานะของน้ำแข็งแห้งนะครับที่ความดันบรรยากาศนะครับที่เราเห็นปกติน้ำแข็งแห้งเนี่ยมันคือเราเห็นก้อนที่เป็นเหมือนกับน้ำแข็งเนาะแล้วปรากฏว่านะครับมันเกิดการระเหิดขึ้นนะครับก็คือมันข้ามจากของแข็งเป็นแก๊สเลยนะครับการระเหิดดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเนี่ยครับ CO2 เปลี่ยนไปเป็น CO2 ในสถานะแก๊สนะครับ CO2 ที่เป็นของแข็งเปลี่ยนเป็นแก๊สนะครับแล้วเขาถามว่าเนี่ยครับจริงหรือไม่นะครับที่คาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีสถานะของเหลวนะครับจริงไหมนะครับคำตอบจริงๆเมื่อกี้นะครับผมใบ้ว่าคำตอบข้อแรกนะครับเรากลับขึ้นไปดูเลยว่าในเฟสไดอะแกรมนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีสถานะของเหลวจริงหรือเปล่านะครับแล้วถ้าสมมติเราบอกว่าจริงก็คือจริงนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าไม่จริงนะครับเราขอให้เราใส่มาด้วยว่าทำยังไงนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ถึงจะกลายเป็นของเหลวได้นะครับโดยดูจากเฟสไดอะแกรมนะครับโอเคนะครับข้อนี้ผ่านไหมครับถ้าไม่บอกผ่านแล้วผมผ่านนะครับข้อ2นะครับเดี๋ยวผมรีบไปนะครับข้อ2นะครับข้อนี้นะครับเดลต้า H sublimation ตัวนี้คือความร้อนแฝงของการระเหิดนะครับเขาให้อธิบายครับว่าทำไมครับความร้อนแฝงของการระเหิดถึงเท่ากับความร้อนแฝงของการหลอมเหลวบวกความร้อนแฝงของการระเหยนะครับอันนี้เนี่ยผมแนะนำว่านะครับเราสามารถที่จะลองอธิบายเป็นภาพได้นะครับถ้าสมมติว่าเราพูดถึงการหลอมเหลวนะครับภาพที่เราภาพที่เราเห็นนะครับมันคือการที่ตัวสสารมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะประมาณนี้นะครับคือเปลี่ยนจากของแข็งนะครับเป็นของเหลวนะครับก็คงจะใช้พลังงานสักประมาณหนึ่งนะครับส่วนถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนแปลงจากของเหลวให้กลายเป็นแก๊สนะครับก็คงใช้พลังงานอีกสักประมาณนึงนะครับคือมันจะเป็นตรรกะทำนองว่าเนี่ยครับอย่างเช่นถ้าบอกว่า S ไป L นะครับอันนี้คือ L ไป V นะครับหรือ L ไป G นะครับเป็นแก๊สนะครับ L ไป G แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเนี่ยนะครับ S ไป G ล่ะครับนะครับก็ให้เราลองพยายามอธิบายว่าไอ้สมการเนี้ยนะครับมันมีเหตุผลหรือเปล่าว่าทำไมความร้อนแฝงของการระเหิดนะครับมันจะเท่ากับความร้อนแฝงของการหลอมเหลวกับความร้อนแฝงของบวกกับความร้อนแฝงของการระเหยหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะครับคราวนี้ครับข้อ3นะครับพูดถึง triple point หรือว่าจุดร่วม3นะครับเขาบอกว่าจุดร่วม3เป็นจุดในเฟสไดอะแกรมนะครับที่เฟส3เฟสนะครับอยู่ในอีควิลิเบียมนะครับคือประมาณว่าเราเห็นเฟสทั้ง3นะครับอยู่ร่วมกันพร้อมๆกันนะครับทีนี้ครับเขาถามว่านะครับไอเขาถามว่า triple point ทุกอันนะครับจะต้องเป็นแก๊สโซลิดลิควิดเสมอไปหรือเปล่านะครับคำถามนี้มันเท่ากับถามเราว่านะครับไอ้สถานะมันมีแค่3สถานะหรือเปล่านะครับสมมติเราผมบอกว่าไอ้แก๊สโซลิดลิควิดเนี่ยมันคือสถานะ1 2 3ใช่มั้ยครับสถานะเบอร์1เบอร์2เบอร์3เนาะแล้ว triple point คือจุดที่มันมีสถานะ1 2 3อยู่ด้วยกันนะครับ
แต่ถ้าสมมติว่านะครับไอ้มันเกิดมีสถานะที่4ขึ้นมานะครับมันก็อาจจะทำให้ประโยคนี้ไม่เป็นจริงเพราะว่า triple point เนี่ยมันอาจจะหมายถึง1 3 4ที่อยู่ด้วยกันนะครับหรือ2 3 4ที่อยู่ด้วยกันก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับดังนั้นอันนี้คือข้อบรรยาย3ข้อแรกนะครับมีใครมีคำถามอะไรไหมครับเพิ่มเติมไม่มีครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับคราวนี้ข้อ4นะครับข้อ4ตรงนี้นะครับใช้เรามาพูดถึงการเดือดนะครับหรือการกลายเป็นไอนะครับของน้ำนะครับโจทย์ให้ตัวความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอมาเท่านี้นะครับหน่วยเป็นกิโลจูลต่อมลแล้วก็ให้จุดเดือดครับเขาใช้คำว่า normal boiling point หรือจุดเดือดธรรมดาจุดเดือดปกตินะครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้นะครับพอบอกว่าจุดเดือดปกตินะครับผมก็จะตีความไปเลยว่าโอเคมันคือจุดเดือดที่เราพูดถึงที่ความดัน1บรรยากาศนะครับงั้นผมก็จะให้ P1 กับ P1 นะครับเป็นจุดเดือดธรรมดาคือ 373.12 นะครับกับความดัน1บรรยากาศนะครับทีนี้ครับเขาบอกว่าเขาถามว่านะครับที่ยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับที่ความสูงเท่านี้นะครับให้ข้อมูลมาเฉยๆนะครับไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าข้อมูลที่เราต้องใช้คือนะครับที่ยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับมันมีความดันอยู่253ทอดังนั้นเราก็จะใช้P2 เป็น253ทอนะครับแล้วก็พยายามเอาตัว P2 ตัวเนี้ยนะครับไปแทนค่าลงในสมการนะครับเอา P2 T1 นะครับแล้วก็ P1 เราก็ทราบนะครับไอ้เดลต้า H นะครับหน่วยเป็นกิโลจูลต่อมลเราก็ทราบนะครับแล้วก็ R นะครับเป็น 8.314จูลต่อโมลต่อเคลวินนะครับเราก็ทราบนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะแทนค่าแล้วแก้สมการหา T2 มาได้นะครับมันก็จะเป็นการที่เราคำนวณออกมาว่าบนยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยนะครับมันมีจุดเดือดเป็นเท่าไหร่นะครับทำนองนี้นะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องทำอีกนิดนึงก็คือนะครับสังเกตว่าเขาให้ความดันมาเป็นหน่วยทอนะครับเราต้องลองไป Google แล้วก็แปลงหน่วยทอเป็นหน่วย ATM ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะคำนวณทุกอย่างได้ตามปกติข้อ5นะครับข้อ5พูดถึงเครื่องออโตเคลฟนะครับเขาบอกว่าออโตเคลฟนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อนะครับฆ่าเชื้ออุปกรณ์ผ่าตัดซึ่งนะครับเขาบอกว่านี่ครับพอเขาบอกว่านะครับwater if water is used for this purpose หมายความว่านะครับในการที่จะฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับจะต้องใช้น้ำนะครับใช้คำว่า water นะครับซึ่งคำว่า water ตรงนี้มันคือน้ำในสถานะของเหลวนะครับแต่ว่าน้ำในสถานะของเหลวนะครับมันจะเป็น120องศาซีไปได้ยังไงเพราะจุดเดือดมันควรจะเป็น100องศาซีใช่ไหมครับโดยปกตินะครับตรงนี้มีใครพอบอกผมได้ไหมว่าเราทำน้ำให้ยังคงเป็นของเหลวที่120องศาซีได้ยังไงนี่ใครพอเดาได้บ้างไหมครับเพราะว่าเราอยากจะล้างของด้วยน้ำร้อนแต่ว่าน้ำร้อนแค่แบบ100องศาซี590องศาซี100องศาซีไม่พออยากได้น้ำที่ยังคงเป็นของเหลวอยู่แต่ว่าร้อน120องศาซีในการใช้งานนะครับเราควรทำยังไงนะครับถูกต้องนะครับเราควรจะต้องไปเพิ่มความดันนะครับซึ่งการเพิ่มความดันนะครับก็จะเป็นการชิฟเป็นการเลื่อนนะครับให้จุดเดือดของน้ำเนี่ยมันมีค่าสูงขึ้นไปนะครับดังนั้นเราอยากทำให้จุดเดือดของน้ำสูงขึ้นก็เพิ่มความดันนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับเราก็อาจจะตั้งเงื่อนไขมาว่านะครับเช่นเคยนะครับคือเรามี T1 กับ P1 นะครับมีจุดเดือดปกติของน้ำแล้วก็มีที่ความดันบรรยากาศนะครับแล้วเราทำการเพิ่มความดันขึ้นมาสักค่าหนึ่งซึ่งเป็นค่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่เราอยากจะให้จุดเดือดเนี่ยมันมากกว่า120องศาซีนะครับดังนั้นเราก็นั่นแหละครับจับสมการพวกนี้นะครับมาใส่ในคาลเซสคาเปโรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดลต้าเฮชตัวนี้ก็สามารถใช้เดลต้าเฮชจากข้อ4ได้โอเคอันนี้คือข้อ4ข้อ5นะครับทีนี้ข้อ6นะครับข้อ6มาพูดถึงเรื่องของเมลติ้งพอยต์บ้างนะครับพูดถึงเมลติ้งพอยต์หรือว่าจุดหลอมเหลวกันบ้างนะครับก็ให้ค่าของ P1 ของจุดหลอมเหลวมานะครับเป็น 273.15 นะครับแล้วก็คราวนี้ครับเขาบอกว่านะครับให้หา
การเปลี่ยนแปลงนะครับของให้หาการเปลี่ยนแปลงของจุดเดือดนะครับที่ความดันเป็น100กับ500บาทนะครับนั่นคือเปลี่ยนความดันบรรยากาศนะครับความดันบรรยากาศคือ1 ATM นะครับซึ่งตรงนี้ผมอนุญาตให้เราใช้ประมาณค่าเป็น1บาทได้นะครับเพราะว่าค่ามันใกล้เคียงกันมากจริงๆ1 ATM มันคือ 1.013 บาทนะครับใกล้เคียงกันนะครับก็โดยประมาณก็พอจะประมาณกันคร่าวๆได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญาตแก้นิดนึงว่านะครับตัว T ตัวเนี้ยนะครับผมขออนุญาตใช้เป็นตัว Triple Point หรือว่าจุดร่วม3นะครับดังนั้นเนี่ย T3 ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องลองไปหากันว่านะครับตัว Triple Point ของน้ำเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมหาให้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับน้ำtriple point นะจุดร่วม3ของน้ำนะครับwater triple point โอเคนะครับtriple point อุณหภูมิที่ triple point ของน้ำนะครับมันอยู่ที่ 0.01 องศาเซลเซียสโอเคมันก็อยู่ที่ประมาณจุดเยือกแข็งนี่แหละนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ความดันต่ำกว่านะครับก็ประมาณอันนี้ประมาณ 0.01 องศาเซลเซียสนะครับก็คือจุดเยือกแข็งเหมือนกันนี่แหละนะครับใกล้เคียงกับจุดเยือกแข็งนะครับเป็น 273.16 เคลวินนะครับใช้ค่า T3 เป็นเท่านี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็ อาจจะต้องนะครับมาพิจารณาตัวเทอมเดลต้าวีสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเดลต้าวีตัวนี้นะครับสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับเขาให้ความหนาแน่นนะครับไม่ได้ให้ปริมาตรนะครับดังนั้นเนี่ยจากเดลต้าวีคือ VL ลบ VS ตัวนี้นะครับมันต้องแทนค่าลงไปเป็น M ส่วน rho L กับ M ส่วน rho S นะครับแล้วก็จับตัว N นะครับมาหารตลอดนะครับทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนนะครับเดลต้า H ส่วน N นะครับมันคือenthalpy หรือว่าความร้อนแฝงต่อโมลนะครับที่เขาให้มามันหน่วยมันเป็น 6,010 จูลต่อโมลอยู่แล้วนะครับส่วน m ต่อ m ส่วน n นะครับเป็นอัตราส่วนระหว่างมวลต่อโมลของน้ำนะครับซึ่งก็คือมวลโมเลกุลของน้ำซึ่งคือ18กรัมต่อโมลหรือ 0.018 กิโลกรัมต่อโมลนะครับนั้นตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ผมแทนค่าลงมานะครับแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือนะครับก็ให้เราลองทำตามตัวอย่างแล้วก็ลองแก้หา T2 ออกมาส่วนข้อ7นะครับก็ส่วนข้อ7นะครับก็คือเราใช้วิธีการเดียวกับข้อ6เนาะนะครับโอ้โหจะหมดเวลาแล้วผมขอรวบให้จบนะครับส่วนข้อ8นะครับข้อ8เป็นเรากลับไปใช้ตัวสมการคาลเซียสคาเปโรงตัวนี้ที่เป็นของการกลายเป็น I นะครับแล้วก็ข้อ8นี้ให้เราลองใช้นะครับ Microsoft Excel นะครับลองพยายามพลอตความสัมพันธ์ระหว่าง1ส่วน T2 กับล็อก P1 ส่วน T2 มานะครับแล้วก็พอได้ความสัมพันธ์ออกมาแล้วนะครับก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเส้นตรงมันควรจะเป็นเส้นตรงขึ้นหรือเส้นตรงลงนะครับแต่เมื่อเราวิเคราะห์ความชันออกมาแล้วนะครับเราก็น่าจะสามารถคำนวณตัว delta h ออกมาได้นะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขอตัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมอัพคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมถ่ายเอกสารตัวนี้ให้นะครับแล้วเดี๋ยวนั่นแหละครับฝากเป็นการบ้านให้เราไปทำต่อสำหรับเซต3ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ